ตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการ curbing housing development เนี่ยเห็นไหมฮะเขาเป็นสเต็ปจริงๆนะก่อนหน้านี้คุณเห็นไหมว่ามันเงียบมากเลยเรื่องของนโยบายจีนนะเราข่าวที่เรารายงานเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ประมาณว่านักวิเคราะห์นักลงทุนรออยู่นะรอรูปธรรมอยู่รอนโยบายต่างๆของจีนที่เป็นรูปธรรมอยู่พอเข้าครึ่งปีหลังเท่านั้นแหละวันที่1มิถุนาเนี่ยออกมาเป็นปึ๊บ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 ช็อตช็อตเลยนะเหมือนมันถูกวางสคริปต์ไว้แล้วนะเขียนแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าวันที่1ปั๊บมีอัดฉีดเงินมีกระตุ้นเศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างๆนะฮะให้ไปซื้อบ้านกันนะแก้สังหาก่อนเลยจัดลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นบางเมืองที่เขามี GDP ดีพูดง่ายมีตังค์อ่ะเขาก็ได้นะ recovery กลับมานะแต่ว่าไอ้บางเมืองเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีตังค์อ่ะมันไม่กลับมานะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมพูดให้ฟังนะประสบการณ์ที่ผมไปจีนบ่อยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยการก่อสร้างมันไม่ได้น้อยลงนะผมเห็นแผนก่อสร้างเนี่ยแทบทุกเมืองเนี่ยแล้วก็ยังก่อสร้างกันอยู่ยังไม่ลดละนะฮะหลายคนบอกว่าอ้าวอสังหาไม่ดีไม่ใช่หรอแล้วก็บ้านเนี่ยล้างกันเป็นแถบนะฮะบางคนก็สร้างไม่จบแล้วทำไมยังก่อสร้างกันอีกมันจะไม่เจ๊งกันอีกหรอนะฮะคุณต้องคิดอยู่นะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจีนเนี่ยมันสร้างอาชีพเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยมาโดยตลอดนะมันมีบริษัทก่อสร้างมากมายรอบประเทศจีนนะฮะแล้วก็อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพเขาอะมาจนถึงวันนี้นะฮะแล้วอยู่ดีวันนี้อสังหาแตกบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องสร้างบ้านแล้วนะมันไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องหาที่สร้างนะแต่ว่าสร้างในงบประมาณที่ถูกหน่อยหรือว่าโครงการที่มันเล็กหน่อยคือมันไม่ใช่ทุกบริษัทเจ๊งนะไอ้บริษัทใหญ่ๆที่ไปเล่นท่ายากๆอย่างปี้กุ้ยหยวนอย่างเหิงต้าอะไรที่เรารายงานกันอยู่เนี่ยอันนี้มันเจ๊งเพราะว่ามันมีการเอาเงินมัดจำไปซื้อที่มันเล่นท่ายากอะนะฮะเล่นท่ายากแล้วก็กู้เงินมาเพิ่มท่าเสี่ยงแต่บริษัทที่เล็กๆหน่อยนะแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นท่าเสียงเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะก็ยังรับเหมาก่อสร้างอะไรกันปกตินะครับแล้วก็ผมยังเห็นโครงการอะไรที่มันแบบขนาดเล็กหน่อยเต็มเลยมันก็ไม่เล็กนะจริงตึกมันก็ใหญ่นะแต่ว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าเล็กแล้วนะฮะทำไมถ้าเทียบกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะก็ยังคงดำเนินต่อไปนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็ยังคงมีการสร้าง1คือที่อยู่อาศัย2คือโรงงานทั่วประเทศจีนอยู่นะฮะเริ่มมีการเล็งเห็นนะจากรัฐบาลจีนบอกว่าถึงกระนั้นก็เถอะถึงพวกคุณจะมีความสามารถในการคุมบัดเจ็ตและยังอยู่รอดแล้วก็ยังทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยแต่ว่าการสร้างอะไรที่มันเยอะเกินไปในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้อสังหานี่มันซบเซาไปมากกว่านี้อีกนะฮะเพราะว่ามันมีซัพพลายเยอะแล้วยังซัพพลายใส่เข้าไปอีกเยอะอีกนะงั้นกฎหมายใหม่นะครับฉบับใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อออกมาเมื่อวานนั่นเองก็คือการคุมกำเนิดการก่อสร้างละกันนะฮะก็กฎหมายฉบับนี้นะครับบอกว่าอนุญาตนะฮะให้โปรเจกต์การก่อสร้างในปีนี้เนี่ยไม่เกิน 40% ป่ะ more than 40% major city อ๋อไม่ใช่นะฮะให้ลดลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะผมจำไม่ได้ละของปีที่แล้วนะฮะก็คือตัดไปหน่อยไม่ใช่ว่าสร้างเต็มร้อยเหมือนรอบที่แล้วนะฮะตัดไปบางส่วนแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันด้วยสินะครับเอาเป็นว่าสมมติเซี่ยงไฮ้ต้องลดประมาณ 20% ก็คือ 20% 30% ก็คือลดมาบางส่วนจะไม่สร้างเต็มเหมือนยอดการก่อสร้างในปีที่แล้วละกันนะฮะปีแล้วสร้างเท่าไหร่ไม่รู้ปีนี้ต้องลดลงมานะแล้วก็ไม่สร้างเยอะเกินไปนะฮะประมาณนี้นี่ Restrict could hit 40% of big city ก็อาจจะลิมิตไว้แค่ 40% ของยอดปีที่แล้วก็โหดเหมือนกันนะปีแล้วสร้าง100เหลืออยู่แค่สร้างได้แค่40นะครับแล้วก็อีก 60% เนี่ยห้ามสร้างเพราะฉะนั้นเรื่องการคุมกำเนิดจึงเป็นเรื่องสำคัญงั้นหลังจากนี้นะครับหุ้นของบริษัทก่อสร้างนะฮะจริงมันก็เละอยู่พอสมควรแล้วเนี่ยอาจจะเละได้มากกว่านี้อีกนะเพราะว่ายอดขายน่าจะตกลงแล้วก็บ้านเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะขายได้ไม่แพง